INN Focus เศรษฐกิจพื้นที่ก็มีการจัดงานวันลอยกระทงภาพรวมการท่องเที่ยววันลอยกระทงเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันครับกับทางด้านท่านผู้ว่านะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับคุณยุทธศักดิ์สุภศรสวัสดีท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับครับภาพรวมการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ช่วงลอยกระทงเป็นอย่างไรบ้างท่านครับครับปีนี้ผมคิดว่าน่าจะคึกคักนะครับมากกว่าปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าอากาศค่อนข้างเยือกเย็นนะครับแล้วก็สถานการณ์ดังกล่าวนี้ก็สอดคล้องกับผลการสำรวจของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทยที่ซึ่งพบว่าในคนไทยเนี่ยก็จะมีการปรับแผนออกท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลเพิ่มมากขึ้นซึ่งรวมถึงเทศกาลลอยกระทงนี้ด้วยนะครับครับครับประเมินคร่าวๆตอนนี้เองนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากน้อยแค่ไหนท่านครับในช่วงนี้ฮะช่วงนี้นะครับจริงๆก็ต้องเรียนนะครับว่าเริ่มฟื้นตัวหลังจากเทศบาลมีมาตรการออกมาในเรื่องของฟรีวีซ่าออนไรเวลนะครับครับซึ่งตรงนี้เห็นแนวโน้มชัดเจนเพราะว่าอย่างวันก่อนคุยกับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนี่นะครับปกติเนี่ยฟรีวีซ่าออนไรเวลเนี่ยจะมีผู้ยื่นเนี่ยวันละประมาณ 5,000 คนครับนะครับแต่เพียงวันเดียวเนี่ยมีคนเพิ่มขึ้นมาประมาณ 6,000 แสดงว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะพ้นช่วงต่ำสุดของนักท่องเที่ยวจีนที่หายไปแล้วนะครับก็เริ่มกลับมาสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ครับครับในช่วงลอยกระทงแบบนี้เองการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวเองประเมินภาพรวมยังไงบ้างครับท่านครับครับก็ในปีนี้นะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ในช่วงวันหยุดนะครับที่ตรงกับวันหยุดแต่คิดว่าคนจะมีคนออกไปเดินทางเยอะส่วนหนึ่งก็คือมีการขยายเวลาจัดงานด้วยนะครับตัวอย่างเช่นงานที่เป็นงานทุกคนรู้จักกันดีอย่างงานเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยก็เพิ่มจาก5วันเป็น10วันนะครับงานถวายโคมที่ลำพูนก็เพิ่มจาก3วันเป็น7วันเป็นต้นซึ่งเราคิดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับซึ่งตรงวันนี้นะครับก็จะมีคนเดินทางทั้งที่ประมาณ 1.2 ล้านคนนะครับก็จะมีรายได้หมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 2,800 ล้านบาทครับตัวเลขนี้ถือว่ามากขึ้นหรือว่าคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อนท่านครับผมคิดว่าตัวเลขมันเนื่องจากว่าปีแต่ละปีมันเปรียบเทียบไม่ได้มันไม่ตรงกันนะฮะเพราะว่าเราดูถึงค่าค่ําใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคงเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลำบากนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยโดยบรรยากาศแล้วเราคิดว่าจะคึกคักกว่าปีแล้วครับครับในส่วนของภาพรวมทั่วประเทศเลยเรื่องของความพร้อมหรือว่าการดูแลนักท่องเที่ยวเองท่านเองมีการเน้นย้ำกับหน่วยงานในสังกัดยังไงบ้างครับกับการดูแลนักท่องเที่ยวช่วงลอยกระทงแบบนี้ครับท่านครับครับก็ต้องขอบคุณทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในฐานะที่ทท.นะดูแลเรื่องการตลาดเราก็สนับสนุนการจัดงานในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับครับแต่การเดียวกันการดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็การจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ดีนะครับทางหน่วยงานด้านปกครองไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอำเภอต่างๆเนี่ยก็ให้ความร่วมมือที่ซึ่งทุกคนก็มั่นใจว่าลอยกระทงปีนี้ก็อย่างที่ผ่านมาทุกคนเที่ยวกันอย่างมีความสุขและก็ปลอดภัยครับครับอีกเรื่องนะท่านครับไตรมาส4ท่านมองเรื่องของสถานการณ์ท่องเที่ยวบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับท่านครับสถานการณ์ไตรมาส4เนี่ยเราคิดว่าน่าจะอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าน่าจะผ่านสุดต่ำสุดในส่วนของตรงนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นการเข้าฤดูการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงนะครับตอนนี้เนี่ยด้วยมาตรการด้านการตลาดนะครับทางทัวร์กลุ่มหรือทัวร์จีนต่างๆก็เริ่มจะกลับเข้ามานะครับซึ่งเราก็คาดว่าในไตรมาส4ของปีนี้นะครับในแง่ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 9.4 ล้านคนครับนะครับหรือสร้างรายได้ประมาณไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาทครับครับโดยภูมิภาคที่เติบโตมากนะก็น่าจะเป็นในส่วนของทางอินเดียนะครับซึ่งก็อาจจะอานิสงส์ในส่วนของฟรีวีซ่าออนไลน์ก็ด้วยรวมทั้งในส่วนของอาเซียนครับครับท่านรองนายกสมคิดเองมีการเน้นย้ำหรือกำชับอะไรท่านผู้ว่าเป็นพิเศษมั้ยฮะท่านครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับที่เราได้รับผลกระทบจากภายนอกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกที่ตอนนี้ก็ดีแล้วนะฮะแต่ว่าทำยังไงที่จะรักษาโมเมนตัมของการเติบโตอย่างการท่องเที่ยวไว้ต่อไปได้นะครับช่วงกลางปีที่ผ่านมาเราอาจจะได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตแต่ทั้งปีเนี่ยทางทท.ก็ยังมั่นใจว่าในแง่ของตัวเลขรายได้เนี่ยก็น่าจะเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ประมาณ2ล้านล้านครับครับสุดท้ายนะครับมีอะไรจะฝากไปยังท่านผู้ชมนะครับในฐานะเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวครับครับครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวร่วมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการท่องเที่ยวที่เน้นในเรื่องของสะอาดสะดวกปลอดภัยแล้วก็ได้เอกลักษณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเรามาแสดงน้ำใจการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติด้วยกันนะครับเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกหรือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับส
ัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับคุณยุทธศักดิ์สุภศรครับก็เป็นภาพรวมครับของการนาการท่องเที่ยวช่วงลอยกระทงแบบนี้ครับNN Focus เศรษฐกิจ